ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำไปออกแบบทีมลายกันจ้ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนเราตุ๊กก่อนนะครับในคลิปก่อนเราได้พาทุกคนไปทำสติ๊กเกอร์แบบธรรมดากันไปแล้วในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปนั่งทำไปนั่งออกแบบธีมสำหรับแอปพลิเคชัน LINE นะฮะโอเคอ่ะมาขอแบ่งแมวกระโดดไปมาอยู่ข้างล่างเวลาที่เราถ่ายตอนนี้เป็นเวลาวันเที่ยงคืนแมวเพิ่งตื่นจากนอนหลับมานั้นก็คึกๆหน่อยเซฮายสวัสดีครับอยู่ครับไม่กวนพ่อนะโอเคป่ะไม่กวนนะโอเคเราจะแบ่งขั้นตอนคร่าวๆเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆในคลิปนี้ก็คือ1การออกแบบ2การเตรียมไฟล์จัดการไฟล์และ3การเอาขึ้นไลน์นะไปที่ขั้นตอนแรกกันเลยการออกแบบจ้าเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้แบบว่าไปโฆษณามาหรอเนี่ยโอ้โหใครไม่คลิปโฆษณาฉันขอกราบขอบพระคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคการออกแบบทีมไลน์นะฮะทีมไลน์ที่ดีควรจะคำนึงถึงองค์ประกอบง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างเนาะ1คือมันจะต้องไม่รกรุงรังมากเกินไปอันนี้เป็นข้อกำหนดในไลน์เลยคือทีมควรจะไม่แบบบลือเวลาเพราะว่ามันเป็นแอปที่เราต้องใช้ทุกวันเมคชัวร์ว่าแบบดูเราจะไม่ปวดหัวไม่มึนหัวอะไรแบบนั้นเนาะ2ก็คือทีมไลน์ที่เหมาะสำหรับหลายๆคนเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาใช้คนเดียวถูกไหมอีกอันนึงก็ตามกฎทั่วไปของหลักการออกแบบคือมันจะต้องไม่ไปทำร้ายใครไม่เกี่ยวกับการพานันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศไม่เกี่ยวกับการดูถูกดูหมิ่นว่าทอด่าทอหรือภาพลิขสิทธิ์อะไรใดๆไม่เอารูปลิขสิทธิ์ชาวบ้านมาใส่นะคลิปนี้เราไม่ออกแบบให้ดูแล้วกันเพราะว่าเราออกแบบมาแล้วเราขี้เกียจ อ๋อก่อนอื่นลืมขายอ๋ออ่ะใครที่สนใจทีมไลน์เรานะครับเสิร์ชไปเลยชื่อว่าอะไรวะ Daybreak Daytime หรือว่าเสิร์ชอัตมปกรณ์ในไลน์ Creator Market กันนะทีมไลน์นี้เป็นแนวแบบว่าสบายตาใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายแต่ว่ามันจะไม่ฉูดฉาดมากเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เป็นน้องบลูครับบอยนี่จากคลิปสติ๊กเกอร์ไลน์ที่แล้วใช้ร่วมกันดีมากๆเพราะว่าใช้เซตสีสกรีมเดียวกันเมื่อใช้ร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันจะไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนอันตรปกรณ์เลยนะจ๊ะอ่ะฝากด้วยกราบขอบพระคุณมาครับเข้าได้ยังเนี่ยโอเค let's say คุณผู้ชมไปทำกันบ้านมาแล้วว่าอยากได้ธีมแบบไหนใช่ไหมเราทำกันบ้านมาว่าในคราวนี้เราอยากได้ธีมสีเขียวคนรักธรรมชาติธีมสายปลูกต้นไม้มินิมอลมูมิงเบาๆบางๆเซตนี้จะชื่อว่า baby tree เป็นแบบว่าสายต้นไม้เวลาเราออกแบบเนาะเพื่อความไปในทางเดียวกันเราก็จะเลือกสีไว้ก่อนนี่คือสีที่จะโผล่มาบ่อยๆไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามต้องมีเซตสีไว้ในหัวก่อนเนาะเวลาเอาไปออกแบบเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดออกนอกกรอบนะครับเราออกแบบจาก Procreate เพราะว่ามันอยู่ใน iPad มันย้ายไปไหนมาไหนมาไหนย้ายไปไหนมาไหนอะไรของมึงวะย้ายไปไหนมาไหนมานะมานีปิติชุดใจได้นะครับแต่ว่าเราก็จะมาจบในคอมพิวเตอร์โอเคอันนี้เป็นการออกแบบทั้งหมดในทีมไลน์แล้วใช้แค่นี้แต่ว่ามันใช้ซ้ํากันได้โอเคมีอะไรบ้างที่สําคัญมีอะไรบ้างคือแบ็คกราวด์เป็นสีพื้นเป็นสีอะไรต่างๆก็ว่าไปเราแนะนําก็คือให้แบ็คกราวด์เป็นสีพื้นแล้วมันมีลวดลายอีกชั้นนึงด้านบนตัวลายเล็กๆบางๆเนาะเพื่อให้เวลาเราแชทพิมพ์คุยกันมันจะได้ไม่รกตามากเกินไปแต่ถามว่าถ้าเอาไปรูปการ์ตูนได้ไหมได้แต่แนะนำว่าอย่าให้พื้นหลังกับตัวการ์ตูนของเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเมื่อมันเป็นแผ่นเดียวกันปุ๊บขนาดไฟล์มันจะใหญ่ลายเขาอะมีข้อจำกัดว่าแบบอย่าใช้ไฟล์ใหญ่ก็คือแนะนำเป็นสีพื้นโอเคและทีนี้เมื่อเรามีสีพื้นปุ๊บมีอะไรอีกอันนี้คือโลโก้ถามว่าใช้ในธีมไหมไม่ได้ใช้แต่ว่ามันจะไปโผล่ตามหน้าร้านของตัวลายเป็น first impression แล้วก็เหล่าเม็ดถั่วอันนี้เห็นเป็นเม็ดถั่วไหมตั้งใจว่าเป็นเม็ดเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชนะฮะอันนี้จะเป็นปุ่มตอนที่เรากด password ในลายตุ๊ดเซตข้างบนเป็นเซตที่ยังไม่ได้กดแต่เซตข้างล่างที่มีต้นไม้งอกเข้ามานี้เป็นรูปที่กดแล้วเช่นเดียวกันแยกไฟล์แยกเลเยอร์ไว้เพื่อความง่ายในการทำงานต่อสำคัญส่วนกลมๆ2ดวงนี้จะเป็นหน้าดิสเพลย์ของเพื่อนที่เขาไม่มีรูปเขาก็จะได้ใช้รูปเราเนาะต้องมี2แบบก็คือแบบที่เป็นสำหรับคนและแบบที่เป็นสำหรับกรุ๊ปล้างก็คือเราโดนเตะออกจากกรุ๊ปก็คือจะขึ้นอันนี้นะฮะแต่ว่าโน้ตไว้นิดนึงที่เป็นกลมๆนี้นะฮะเวลาไปใช้จริงเราต้องทำให้เป็นไฟล์สี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องอยู่ในไฟล์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะตรงนี้นะอ่ะต่อไปส่วนสำคัญก็คือการเอาแบบไอคอนใช่ไอคอนไหมวะมันจะมีปุ่มด้านล่างอยู่เหล่านี้
หน้าหลักแชทไทม์ไลน์ทูเดย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ละประเทศเขาจะไม่เหมือนกันซึ่งเราจะต้องออกแบบเผื่อไว้เขากำหนดไว้เลยว่ามันมีอยู่10ปุ่มจะทำเป็นอันเดียวกันก็ได้ต่างกันก็ได้โหมดตอนยังไม่กดก็คือของเราเป็นตัวนี้นะฮะเซตนี้ส่วนหมดกดแล้วของเราก็คือจะแบบมีดอกไม้งอกขึ้นมามีความฟุ้งฟิ้งมากขึ้นทำออกมาเลย10แบบเท่ากับว่า20รูป10รูปแรกคือเวอร์ชันยังไม่กด10รูปหลังคือเวอร์ชันกดแล้วอ่ะคำถามก็คือจำเป็นไหมที่จะต้องวาดรูปให้มันแบบว่าคอนเนคกันอย่างเช่นอ่ะรูปปุ่มโฮมต้องเป็นบ้านไหมรูปปุ่มแชทจะต้องเป็นรูปคนคุยกันไหมคำตอบก็คือได้แต่ว่าเราออกแบบมาให้ตรงแล้วอ่ะอย่างเช่นรูปปุ่มโฮมเนี่ยหน้าหลักเนี่ยอะไม่รู้เป็นไรในบางครั้งทำให้มันตรงกับปุ่มโฮมมันก็ไปโผล่สลับที่กันเฉยเลยจากรูปโฮมที่ควรจะเป็นรูปบ้านของกูเสือกกลายเป็นรูปกระปุกออมสินก็มีอันนี้อะไรไม่เก็ตจริงๆเว้ยซึ่งเราก็เลยทำแบบไม่ต้องฟิกซ์ทำเป็นรูปหมูหมากาไก่สลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนใส่ก็ใส่ไปเลยมันอยากจะไปสลับกันก็คือสลับไปเลยเนาะเอาความคิ้วๆเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปุ่มมันจะมีตัวอักษรกำหนดเขียนมาให้ด้านล่างอยู่ดีเนาะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแถบด้านล่างนะครับแถบตัวนี้สามารถคัสตอมได้มีลายได้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันจะไปอยู่พื้นหลังของตัวปุ่มอย่าให้มันลายลีลาและความเก๋ก็คือเวลาเราออกแบบเนี่ยต้องทำออกมาให้มันไปอยู่ทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง Android และ iOS 2ตัวนี้จะมีขนาดมีไซซิ่งที่ไม่เหมือนกันขั้นตอนต่อไปเตรียมอัปโหลดไปต่อโอเคเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมไฟล์เพื่อนำไปอัปโหลดกันนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจกันก่อนว่าแต่ละไฟล์แต่ละรูปเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาเว้ยว่าแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดเท่าไหร่เป็นไฟล์อะไรยังไงสามารถเข้าไปเช็คอย่างละเอียดได้ที่หน้าคู่มือของเขาเข้าไปที่หน้าครีเอเตอร์แหละแล้วก็ไปที่ไกด์ไลน์มันจะมีบอกนะจ๊ะเห็นไหนมันจะมีบอกว่าจำนวนกี่รูปรูปหลักจะต้องใช้เวลาจำนวนนี่ออกแอนเดอร์ขนาด136คูณตึ๊ดต้องเป็นชื่อไฟล์เท่านี้ชื่อไฟล์ก็ต้องเหมือนอีกตึ๊ดเหล่านี้แต่ว่าเรามีวิธีที่มันง่ายกว่านั้นก็คือเข้าไปที่ไกด์ไลน์แหละแล้วเลื่อนลงมาเลื่อนมาตรงบริเวณที่เทมเพลตว่าอะไรลูกเอ้ยลูกชายอะไรครับเอาอะไรครับเอาอะไรจะเอาอะไรครับป้อมปากเหม็นมากเลยไปกินอะไรมาเนี่ยเลื่อนลงมาตรงบริเวณที่เป็นเทมเพลตนี้เขาจะมีตัวอย่างให้ดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอไฟล์ Photoshop ก็จะได้ไฟล์นี้ออกมาก็ได้ไฟล์นี้ออกมาก็จะได้ไฟล์นี้ออกมาโอเคนี่อันนี้ดีมากเซตนี้คือไฟล์ทั้งหมดที่เราต้องจัดวางเขาจัดวางมาให้เป็นตัวอย่างร้อยแล้วหน้าที่เราที่ต้องทำก็คือเปลี่ยนรูปทั้งหมดรูปหมีบาวเหล่านี้ให้เป็นรูปธีมไลน์ของเรานะครับง่ายไหมก็คือเอามาแทนที่เพราะว่าขนาดต่างๆเนี่ยเขาได้กำหนดมาให้แล้วจากไฟล์นี้นะอย่าไปเลื่อนขยับอะไรใดๆล็อกใกล้ไลน์ไว้ก่อนเดี๋ยวเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังเท่าไหร่ประมาณนี้ก็เลสเซว่าทำยังไงก็ได้ให้มันไม่เกินกรอบสี่เหลี่ยมที่เขาตั้งมาแล้วก็ไม่ติดขอบมากเกินไปเท่านั้นเองนะจ๊ะทีนี้แหละเราก็มาแก้กันเลยปึ้งเสร็จแล้วขั้นตอนการวางนานมากอ่ะรีเช็คกันอีกรอบหนึ่งนะครับเซตนี้3อันนี้เป็นตัมเนลที่จะไปโผล่ตรงหน้าครีเอเตอร์หน้าตลาดของร้านไลน์ของเรานะฮะเซตตุ่มๆเหล่านี้ก็คือเป็นปุ่มด้านล่างของตัวแอปไลน์ทั้งเปิดทั้งปิดด้านบนก็คือปิดด้านล่างก็คือเปิดแล้วทั้งของ Android และ iOS 2ฝั่งเลยนะฮะส่วนแถบ2แถบตรงกลางนี้เขียวๆอ่อนๆนี้ก็คือแถบที่เอาไว้รองปุ่มโฮมปุ่มอะไรทั้งหลายอันนี้มีเรื่องสำคัญจะโดนแก้มารอบนึงด้วยอันนี้โอเคของ iOS สังเกตว่ามันจะมีคือเขาเทมาไม่หมดในตอนแรกก็คือเป็นพื้นที่ที่เราสามารถทำให้มันโปร่งใสได้แบ็กกราวด์เราจะโปร่งใสได้นิดนึงเห็นปะอาจจะทำเป็นสนามหญ้าแล้วมีติ่งหญ้าโผล่เข้ามาได้นิดนึงของ iOS แต่ว่าของ Android ทำไม่ได้ก็เลยต้องเทพื้นเต็มแบบนี้นะครับและอีกอันนึงก็คือต้องโน้ตไว้เลยว่าขอบซ้ายขวาของแถบสีเขียวของเรานี้มันจะต้องกลายเป็นรูปเดียวกันให้นึกสภาพว่าปลายของด้านซ้ายและปลายของด้านขวาเมื่อมันมาชนกันปุ๊บเนี่ยปึ๊บมันจะต้องต่อกันได้อย่างพอดิบพอดีเพราะอะไรนะหรือเพราะว่าไม่รู้มันให้กูทำทำไมที่ฉันเข้าใจคือมันให้ทำเผื่อว่าในอนาคต
ตัวแอปมันยาวเป็น7วา7ศอกเนี่ยมันก็เอารูปมาซ้ำกันได้คิดว่านะคือฉันโดนรีเจ็คไปเพราะว่าขอบด้านซ้ายด้านขวามันเมื่อมันมาชนกันเนี่ยมันไม่แบบสมูทพอดีโอเคเม็ดถั่วเขียว4อันนี้ก็คือปุ่มของพาสเวิร์ดด้านบนคือยังไม่กดด้านล่างคือกดแล้วส่วนแท็บสีเขียวนี้ก็คือเป็นหน้าดิสเพลย์ของเพื่อนแล้วก็ของหน้ากรุ๊ปที่ไม่มีรูปนะครับแบ็คกราวด์อันนี้เลยแบ็คกราวด์นะครับเขาจะมีเส้นไกด์ไลน์มาบอกให้แหละว่าแบบมันจะอยู่ประมาณไหนนะฮะอันนี้เขาทำเผื่อไว้ในกรณีที่เราใช้ iPad หรืออะไรที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะใหญ่ไม่เกินนี้แต่ว่าเวลาใช้จริงๆเนี่ยมันจะแค่กระจุกตรงกลางถ้าใครออกแบบให้แบบมีหมานอนอยู่ที่มุมด้านซ้ายเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นนะเอามากองๆไว้ตรงกลางละกันนะครับเหมือนกันเลยถ้าเขาแยกเลเยอร์เบ็คแบ็คกราวมาก็แยกตามเขาเนาะแล้วก็อย่าพิสดารด้วยการแบบคนที่ใช้ iOS จะได้เป็นสีแดงคนที่ใช้ Android จะได้เป็นสีเขียวลายเขาตีต้องเหมือนกันอ่ะเลเซว่าทุกคนทำเสร็จทุกอย่างแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการอัปโหลดเราก็จะไปที่คำว่าไฟล์ข้างบนนี้แล้วก็ฟังก์ชัน export quick export as png เซฟเลยกดมันก็จะเข้ามาทั้งหมดนี้แยกเป็นไฟล์ตามชื่อตามขนาดที่ถูกต้องมาให้เรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเซฟทีละรูปเลยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเซฟกันนั้นเราอยากให้คุณกดอันนี้ก่อนไฟล์ export preference ดึงไม่ใช่ผิดอันขอโทษครับ export asอ่ะหน้านี้มันจะสามารถเช็คเป็นไฟล์ได้เลยว่าแต่ละรูปนี้มันมีขนาดเท่าไหร่ถือแบบรูปนี้มันเอียงซ้ายไปก็เช็คจากตรงนี้ได้แล้วก็ไปแก้เมื่อกี้นี้แล้วถ้ารูปไฟล์มันใหญ่เกินไปเพราะดีเทลเราเยอะเกินไปเราสามารถติ๊กตรงที่ small file ได้เสร็จแล้วปุ๊บสามารถกด export ได้เลยนะฮะก็จะเป็นเซตเดียวกันกับเมื่อกี้อีกสมมุติว่าเราได้เซตอันนี้มาแล้วที่เป็น final ทั้งหมดมาแล้วนี่นะครับก่อนที่เราจะอัปโหลดกันเราต้องยัดอันนี้เข้าไปใน zip file zip file ก็คือการบีบอัดไฟล์เข้าไปในไฟล์เดียวมัดรวมกันอย่างของเราใช้ Mac ก็คือเราคลิกขวาแล้วก็ใช้ compress ถ้าเป็น Windows ก็ไปที่โปรแกรม zip แล้วก็ zip มันซะแล้วก็ใช้ตัวนี้มาตัวนี้พร้อมแล้วสำหรับการอัปโหลดเพราะงั้นก็ไปเข้าสู่การอัปโหลดกันจ้ะเข้าสู่การอัปโหลดกันนะจ๊ะเวลาที่อัปโหลดเนี่ยเราก็ต้องไปที่หน้า Line Creator Market ของเราซะก่อนนะครับหน้าของฉันนี่แหละนะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนใหม่เนาะเขาก็จะมีให้เลือกใช่ปะว่าล่ะเราจะลงทะเบียนสติ๊กเกอร์ลงทะเบียนอีโมจิลงทะเบียนธีมใดๆก็กดตรงนี้นะโอเคก่อนอื่นก็ใส่รายละเอียดเข้าไปตั้งชื่อ Baby Green คำอธิบายต้องมีก็คือ We are little baby greenโอเคเพิ่มภาษาไทยเข้าไปหน่อยกดเพิ่มปุ๊บชื่อไทยก็คือ baby green พวกเราคือต้นไม้เล็กๆโอเคชื่อครีเอเตอร์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แล้วก็สายไปอย่างเราก็ใส่เป็นสตูดิโอเราพื้นที่จำหน่ายที่ไหนได้บ้างก็คือมีให้กดก็กดทุกโซนประเทศที่สามารถจำหน่ายได้แต่ก็ต้องมีราคา90บาทขึ้นไปนะครับข้อมูลลิขสิทธิ์สมมุติว่าเราไปซื้อลิขสิทธิ์โดเรมอนมาในการทำเราก็ต้องใส่ตรงนี้บันทึก yesโอเคทีนี้ไปที่รูปธีมตรงนี้นะฮะเห็นเปล่าๆนี้ไหมกดไปที่แก้ไขเหล่านี้คือรูปที่เราต้องยัดไฟล์ลงไปแต่ว่าเขามีให้กดอัปโหลดไฟล์ zip จำได้ไหมกดอัปโหลดไฟล์ zip แล้วก็หาไฟล์เมื่อกี้นี้โอเค final green อัปไปปุ๊บนางเขาจะไปแบบวิเคราะห์ตุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแตกไฟล์ของเราออโต้เจเนเรตจัดวางที่ให้ได้เลยแต่แดงๆอย่างนี้ก็คือกูทำผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถามว่ามีอะไรผิดไหมบางครั้งระบบมันอันนี้พูดตรงๆเพราะฉันก็พยายามงัดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นแต่เปล่าเลยฉันทำถูกแต่ระบบมันมันจะขึ้นว่าระบบขัดข้องหรือว่าแบบเออร์เรอร์อะไรก็ตามใช่ไหมกดนางดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางบอกว่า i12 ไม่ถูกรวมอยู่ในไฟล์ซิปหรือว่านางหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรฉันแก้กับมือเองก็ได้ก็คือกดอัปโหลดใหม่ i12 ใช่ไหมโอเคอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะฉันเคยโดนแก้เยอะกว่านี้อีกและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสีสกินมันมีสิ่งที่เราคัสตอมไม่ได้ก็คือสีสกินสีสกินก็คือพวกพื้นหลังของตัวโปรแกรมอ่ะกดให้ดูกดต่อไปนี่คือสีสกินอันนี้อยากจะให้เข้ามาดูก่อนที่จะไปออกแบบเพราะว่าบางครั้งมันออกแบบมาแล้วมันไม่ตรงกับสีสกินก็มีด้วยที่เราอัพไปเมื่อกี้นี้มันจะมาโผล่แล้วนี่เธอจะได้เห็น first time ของทีมของเธอเป็นครั้งแรกเห็นไหมหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะมาส่องดูเอ๊ะทำไมรูปที่ใส่ไปมันไม่ตรงกันก็กลับไปแก้ตรงรูปอันนี้ได้ย้ายตำแหน่งของดอกไม้ไปไว้ตรงอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยคือไปแก้ได้
อยากให้ดูตรงนี้หนึ่งกำหนดสี wallpaper wallpaper ก็คือตัวที่อยู่พื้นหลังของตัวหน้าแชทนะครับเหล่านี้สามารถกำหนดได้ในกรณีที่เราอันนี้มันกำหนดได้ในกรณีที่เราไม่ได้เทพื้นหลังหน้าแชทมาเป็นแค่ตัวการ์ตูนแปะไว้เฉยซึ่งดีก็จะประหยัดไฟล์ใช่ไหมเพราะงั้นในคราวนี้เราก็เลยจะกลับไปที่หน้า Photoshop กลับไปดูดสีจำค่าสีของตัวเมื่อกี้ไว้แล้วก็เอามาใส่ในนี้ E0 โอเคเราใส่ไปอันนี้เพื่อ make sure ว่าถ้าเกิดว่ารูปมันเลื่อนเนี่ยอย่างน้อยสีของเราก็คือจะยังโผล่อยู่โอเคเรียบร้อยสวยงามกดบันทึกอย่าลืมว่านี่เป็นแค่รูปตัวอย่างแอปแต่ละแอปแต่ละประเทศคนนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะแสดงไอคอนไม่เหมือนกันแต่มันก็จะประมาณนี้นะฮะเหล่านี้สามารถกดพรีวิวข้างบนนี้ได้เพื่อเช็ครูปฟิแนลผลงานของเราเมื่อไปอยู่บนดันแล้วมันจะเป็นยังไงนะนี่คือรูปตัวอย่างสวยอยู่เด้ออ่ะฉันพอใจเรียบร้อยไปที่ข้อมูลราคาจำหน่ายสามารถตั้งราคาได้ตั้งแต่ราคา90บาทขึ้นไปนะครับแล้วยี่แล้วกันเราทำตั้งนานอ่ะเราค่อยลดตรงช่วงปีใหม่โอเคบันทึกหลังจากนี้เมื่อคุณผู้ชมมั่นใจทุกอย่างแล้วว่าแบบไม่มีอะไรแก้ไขแล้วแบบตูดแล้วตูดอีกเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดส่งคำขอได้เลยกดปุ่มให้แน่ใจว่าไม่ได้เมื่อกดปุ่มคำขอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะโยนถ่ายโอนไฟล์ทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบพิจารณาอยากจะให้ make sure ก่อนว่าที่เราส่งไปเนี่ยมันแบบไม่มีอะไรให้แก้ไขแล้วเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับช่วงนั้นๆบางช่วงอาจจะแบบ1วัน2วันพร้อมตรวจได้โอเคเลยหรือบางช่วงคนออกแบบเยอะมาก 2-3 เดือนก็มีเพราะงั้นการรอเวลา3เดือนแล้วถูกฟีดแบ็กกลับมาว่าแกทำรูปไม่เท่ากันอย่างเงี้ยก็คือแบบตึ้งอ่ะนั่นแหละงั้นก็เป็นคร่าวๆของการออกแบบธีมไลน์และการนำขึ้นขายที่ร้านค้าครับแมวเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะไลน์อ่ะเนาะเพราะงั้นก็ฝากอุดหนุนธีมไลน์แล้วนะครับอะไรชื่ออะไรนะ Baby Greenหรือทีมเก่า Daybreak แล้วก็สติ๊กเกอร์ใดๆก็คือไปเสิร์ชหาดูได้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันจนจบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างต้องขออภัยมีฟีดแบคใดๆให้เราได้ปรับปรุงก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ฟันนี่สวัสดีสวัสดีบ๊ายบายขอให้ไข่ดิบไข่ดีจริงๆโอยวอนผู้ชมหน่อยมาขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเพนซิลคิดว่าทีมไลน์นี้จะขายดีได้ไหมครับก็ให้ความเงียบเป็นคำตอบแล้วกันนะครับบาย